สมมุติว่าพี่ไปทำงานแล้วเจอแฟนเก่าขึ้นเครื่องมาเราจะรับมือยังไง มันเคยเกิดขึ้นแล้วแอร์สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินรูปแบบไหนได้บ้างคะพี่ต้องทำคลอดป่ะบางทีมันมีแบบผู้โดยสารทิ้งแพมเพิร์ดเด็กอะไปตามซีดอะซีดเลยซีดก็คือที่นั่งโอ้ my god เราตัวลอยปุ้งไปอย่างเงี้ยมันมีจริงๆมันเคยเกิดขึ้นจริงๆไม่ตลกไงนะแต่ไม่ตลกน่ากลัวมากแม่คนดูคนดูมากมายคนดูทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Air Hostess 101คือ101จะเป็นรายการที่หนูจะพาคนที่เชี่ยวชาญในอาชีพนั้นหรือว่าทำอาชีพด้านนั้นมานานๆมาเล่าถึงประสบการณ์ในการทำอาชีพนั้นจริงๆแบบลงดีเทลเลยเพราะปกติเราก็จะได้ยินคร่าวๆว่าแอร์ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ยินลึกๆว่าจริงๆแล้วแอร์ต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะวันนี้ก็เลยชวนพี่บีมมาคุยกันค่ะก็ให้พี่บีมแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะชื่อบีมนะคะบีมKOนะคะก็เป็นอาชีพแอร์โฮสเตสค่ะแล้วพี่เป็นแอร์มากี่ปีแล้วคะปีนี้เข้าปีที่7แล้วค่ะก็คือตั้งแต่จบมาแล้วก็เป็นแอร์ยาวเลยใช่เป็นเลยเป็นแอร์ยาวเลยแล้วอยากทำไปตลอดไหมพี่ไม่จบเลยนะไม่คือด้วยอาชีพมันเป็นแบบอาชีพที่มันใช้ร่างกายเยอะเหมือนกันนะแล้วมันก็ปวดหลังปวดตัวแบบไมเกรนขึ้นมันด้วยความกดอากาศอะไรเงี้ยขึ้นลงบ่อยๆของบางทีอ่ะแล้วกระดูกสันหลังมันคดหรืออะไรเงี้ยคือเป็นขนาดนั้นเลยใช่แบบเหมือนบางทีมันแรงเกินแล้วเราไม่ได้นั่งท่าที่มันโอเคคงไม่ได้อยากทำไปนานขนาดนั้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเห็นของมิ้นและแขกรับเชิญเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำว่าถูกหรือผิดแต่อย่างใดหากใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะคะเริ่มด้วยคำถามเบสิกสุดก่อนได้จ้ะอาชีพแอร์ต้องทำอะไรบ้างคะคนทั่วไปแล้วกันเขาจะเข้าใจว่าเป็นอาชีพที่ต้องดูแลผู้โดยสารถูกหนึ่งพอยต์แต่ว่าขอลองตอบได้ไหมว่าอ่ะว่าอยากรู้ใช่ไหมว่าภายนอกใช่เราอยากรู้เหมือนกันคิดว่าดูแลผู้โดยสารดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลให้ผู้โดยสารเดินทางอย่างสุขสบายและราบรื่นมากที่สุดดูแลกัปตันดูแลความสะอาดเอ้ยแต่เมื่อกี้ที่ตอบมาบีมไม่ต้องมีก็ได้ มันก็เป๊ะหมดแล้วอ่ะก็คือนี่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนตอบว่าดูแลกัปตันมันเป็นคำตอบที่แบบอู้สุดยอดใช่มันก็ต้องดูแลกัปตันดูแลผู้โดยสารดูแลความปลอดภัยอันนี้คนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่เหมือนพอคนที่เป็นผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องอ่ะเขาไม่ได้ค่อยคิดพออยู่ดีกันอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าต้องดูแลความปลอดภัยเพราะเราต้องเดินเช็คใช่ไหมต้องเดินเช็คแต่เขาอาจจะคิดว่าเราแบบไปโกรธเขาหรือเปล่าที่เราแบบว่าเอากระเป๋าไว้ใต้ที่นั่งคะอะไรกันคิดว่าเราไปแซะเขาหรออะไรกันคือเราไม่ได้คิดอย่างนั้นไงคือมันมีเหตุผลนึกออกปะแล้วมันต้องเอาไว้ใต้เพราะอะไรพี่มันมีหลายอย่างมากแบบมันเรียงเลยดีกว่าว่าทำไมต้องรัดเข็มขัดก็เผื่อเทอร์บูเลนซ์อะไรฉุกเฉินแบบเด้งคุณลอยหัวไปติดเพดานเราตัวลอยปุ้งไปอย่างเงี้ยมันมีจริงๆมันเคยเกิดขึ้นจริงๆพิมเคยไหมพิมไม่เคยไม่ตลกไงนะเดินไม่ตลกมันไม่ตลกไม่ตลกเลยไม่ตลกไม่ก็หนังคอมเมดี้ใช่มันชอบให้ปุ้งแล้วก็แบบไม่ตลกน่ากลัวมากแน่กระเป๋าไว้ใต้ที่นั่งทำไมไว้ตรงตักไม่ได้เดี๋ยวพี่จะขอไว้บนตักนะคะคุณน้องอ่ะเพราะว่ามันก็จะเพิ่มอีกสเต็ปนึงเวลามีเหตุฉุกเฉินใช่ไหมกว่าจะเอากระเป๋าลงกว่าจะสมมติเกิดเหตุอะไรจะได้วิ่งพุ่งหนีออกไปคนข้างหลังที่ข้างในอ่ะเขาจะได้ไม่แบบติดกระเป๋าติดกระเป๋าใช่ต้องไว้ใต้ที่นั่งค่ะโอเคข้างหน้าข้างหน้าไปครับก็คือตามที่บินชี่บอกเลยเป็นเน้นว่าดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารละกันถ้าสมมุติเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะต้องมีการอบพยพผู้โดยสารลงจากเครื่องแล้วมันต้องทำให้ไวที่สุดเท่าที่ทำได้แต่โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันก็น้อยแหละแต่ว่ามันก็อย่างมันก็เกิดขึ้นได้เนาะจริงก็ต้องเซฟไว้หลักๆเราอยากให้คิดว่าเราดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารดีกว่าเราชอบพอยต์นี้มากเลยก็เราอยากให้เน้นเรื่องความปลอดภัยมากผู้โดยสารเนี่ยเราอาจจะไปคิดผิดวิธีว่าเขาต้องดูแลเราถ้าเราขึ้นไปเรานั่งใช่เราเชื่อว่าผู้โดยสารหลายคนไม่รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรบทบาทของแอร์คือน้ำมะพร้าวใช่แอร์คือน้ำมะพร้าวที่จะมาเสิร์ฟคุณผู้โดยสารเชิญค่ะน้ำมะพร้าวค่ะเราไม่ได้ทายอินนะครับวันนี้โคโค่เวลด์เฮ้ยคุณทายอินเหรอคุณทายอินน่ะนี่ไม่เนี่ยไม่เคยกินน้ำมะพร้าวอร่อยมากเลยเหรออร่อยมากชาติอร่อยกว่านี้อีกอันนี้ก็อร่อยแล้วนะพี่อร่อยกว่านี้เป็นไงนี่ก็อร่อยน่าสงสัยในชีวิตแล้วที่กินจริงเหรอดีใจจังสุดยอดพี่เอิร์ธโอเคมาต่อกันทุกคนดูฟันเพิ่นนะเผื่อมีไม่มาอ๋อไม่กิน
โอเคต่อไปได้จ้ะ beauty standard มีผลต่อการสมัครแอร์ไหมคะเอาจริงตอนนี้สายการบินบีมอ่ะมีหลายแบบมากเลยนะมีทั้งแบบแนวแบบแทนผิวคมเข้มแนวแบบหมวยแนวแบบนุ้ยก็มีแล้วก็มีผอมๆตัวเล็กไปเลยคือจริงๆมีทุกแบบเลยฉะนั้นบีมรู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวมันแล้วแต่สายด้วยว่าเขาสเปคแบบไหนคืออย่างของสายบีมตอนนี้ที่บีมเห็นนะคือมีทุกแบบเลยอ๋อแต่ก็จะมีสายการบินที่เขามีสเปคของเขาใช่คือจริงๆแล้วเคยไปดูคลิปนึงมาแบบเหมือนเวลาเขาจะมีเหมือนคุณครูสอนแบบเหมือนคุณครูรับแอร์ก็จะบอกว่าไทยสมายสเปคคือเน็ตไอดอลเขาพูดอย่างนี้เอาจริงบิมไม่รู้นะว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้เป็นส่วนกรรมการอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนเป็นแบบเน็ตไอดอลทุกคนนึกออกป่ะเออแต่ละคนก็จะมีความสวยแตกต่างกันไปฉะนั้นบิมว่าตอนนี้นะตอนเนี้ยไม่ของไทยสายการบินบิมไม่ได้เป็นว่าความสวยจะต้องขนาดนั้นเพราะว่าสายการบินเน้นทำงานเก่งก็เป็นฟิลดูแลตัวเองดีใช่เออแนวนั้นเรื่องหุ่นน่ะมันจะบังคับไปเองตรงที่ว่าไซส์มันใส่ไม่ได้แล้วคือสมมติอ๋อเขามีชุดแบบใช่เขาจะมีชุดตามไซส์ใช่ไหมอย่างแบบเหมือนมันก็จะสุดที่ไซส์6แล้วไซส์6ก็จะมีขนาดที่มันไม่น่าขยายได้มากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกณฑ์การตัดสินของเขาเป็นไงอ๋อแต่ว่าเขาจะมี BMI นี่อ๋อต้องมาตั้ง BMI เข้าใจหรือแบบอย่างความสูงอะไรเงี้ยหนูเข้าใจมากเลยนะเออแต่ความสูงใช่เพราะไม่งั้นเรายกกระเป๋าไม่ได้อย่างเงี้ยสมมุติไม่เพราะว่าเราฟังแล้วเราเข้าใจคือแอร์เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความคล่องแคล่วใช้ร่างกายเยอะใช่เพราะฉะนั้นเราว่าการที่การรักษาหุ่นมันเป็นไฟบังคับการดูแลสุขภาพเราเพราะคุณต้องคล่องแคล่วคุณต้องช่วยเหลือคนอื่นคุณต้องไวแต่เป็นแอร์แล้วอ้วนขึ้นทุกคนเลยนะนั่งเยอะหรอหรือว่ากินเยอะอันนี้เป็นเหมือนกันนะไม่ต้องเป็นแอร์ได้เป็นเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นแอร์คุณก็กินขึ้นเยอะแล้วแอร์มีการเข้างานออกงานกันไหมคะเพราะมันจะมีงานที่เราเห็นว่าอันนี้เข้า10โมงเลิกทุ่มนึงเข้า9โมงเลิก5โมงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแอร์จะไม่ได้มีระบบแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นเรสอะเป็นเวลาพักผ่อนมันก็จะมีการเช็คอินก็เหมือนการตอกบัตรเนาะเวลาไปถึงอะไรเงี้ยสมมติว่าอย่างพรุ่งนี้บีมจะต้องบินตอนเช้าบีมต้องไปตอกบัตรตอนตีห้าแต่อีกทีก็บ่ายโมงแล้วสมมติถ้าจะบินอีกวันนึงอ่ะก็ต้องมีเลสให้เพียงพอแบบ8ถึง10ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยอ๋อจริงๆมันจะมีตารางแบบยิบย่อยมากๆเลยนะว่าเขาจะเรียกกันว่า SPP เป็นแบบว่าเป็นตารางสำหรับแอร์เลยว่าเราบินไฟท์นี้ต้องมีเวลาพักกี่ชั่วโมงแต่ละไฟท์มันไม่เหมือนกันเลยจะมีไฟอินเดียที่ได้นอนบนเครื่องกับไม่ได้นอนบนเครื่องก็ถ้าเกิดอันไหนที่ระยะยาวกว่าเขาก็จะมีเลสว่าเออต้องพักนะต้องมีการพักเกิดขึ้นเพราะมันเป็นไฟข้ามคืนแปลว่าเขาให้ความสำคัญกับการพักมากใช่สำคัญแบบสมมุติถ้าวันนึงมันมีไฟดีเลย์แบบเกิดแบบเกินเวลาขึ้นมาเนี้ยเขาก็จะบอกเลยว่าเออแคนเซิลไฟวันพรุ่งนี้ให้เราไปบินเลทกว่านั้นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันเราก็จะไม่ได้รู้เวลาของเราชัดเจนใช่ไหมคะว่าวันอังคารเราจะได้พักอะไรเงี้ยก็ได้รู้นะอย่างวันนี้บิมก็ได้หยุดแต่ว่าถ้าสมมติมันดีเลย์ขึ้นมาจริงๆอ่ะแบบมันก็จะเป็นเหตุสุดวิสัยเนาะเราก็ไม่สามารถควบคุมได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็รู้ล่วงหน้าแหละว่าแบบเออวันนั้นเราจะได้หยุดนะยกเว้นอันที่เราจะไม่ได้รู้ล่วงหน้าก็คือคำว่าสแตนด์บายตัวย่อก็จะ STB ก็คือต้องพร้อมตลอดใช่อันนั้นก็คือเขาจะเป็นช่วงเวลาเลยมันของสายการบินก็จะมีสแตนด์บาย1 2 3สแตนด์บาย1ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนถึง 8:00 นเช้าสแตนด์บาย2คือ 8:00 นเช้าถึง 4:00 นเย็นสแตนด์บาย3 2:00 นถึง 4:00 นบายรอก็สแตนด์บายที่อยู่บ้านได้แต่ต้องใช่อยู่บ้านแต่ว่าต้องพร้อมแต่ว่ามีสายการบินเพื่อนบีมอ่ะก็ต้องไปที่สนามบินรอโอ้คุณแต่งหน้าใช่คือนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีแบบนั้นด้วยแต่ของพี่บีมคือเรียกเมื่อไหร่ไปเรียกเมื่อไหร่ก็ไปภายในระยะเวลาที่เขากำหนดก็คือกลายเป็นว่าวันไหนที่เป็นสแตนด์บายก็จะแบบจะโดนหรือเปล่านะอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้วางใจได้ 100% ใช่ซ้อนหน้าอาชีพเดือนนึงก็มัน 4-5 วันคือเขาจะระบุชัดเจนว่าวันไหนที่ฉันเป็นสแตนด์บายแต่ก็มีวันเดย์ออฟอันอย่างวันเนี้ยคือวันเดย์ออฟก็คือไม่มีชัวร์ๆเดย์ออฟกับสแตนด์บายแยกกันตอบได้แบบเห็นภาพบ้างสรุปที่พูดมาผิดหมดเลยไม่ผิดสรุปมีคนเม้นต์มาแบบว่าบีไม่ใช่นะลูกแบบเป็นคนในใจปีนะอุ๊ยแรงตรงนี้แหละถูกแหละบีว่าถูกแล้วผิดอะไรขอโทษด้วยนะคะพอดีแบบบางทีก็ข้อมูลก็ลืมแล้วอยู่มานานชินๆใช้ความชินสมมุติว่าพี่ไปทำงานแล้วเจอแฟนเก่าขึ้นเครื่องมาเราจะรับมือยังไงมันจะไม่เคยเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นแฟนกลับไม่เรียกว่าคนคุยก็เคยเจอมันเคยเกิดขึ้นแล้วจริงๆเราปุ๊บมากับแฟนใหม่เลยมันขึ้นอยู่กับว่ามันขึ้นอยู่ไม่ดีด้วยใช่มันขึ้นอยู่กับคนด้วยแบบถ้าเราจบดีเราก็คงทักทายปกติถ้าจบไม่ดีมันก็คงเป็นแบบที่พิมเจอก็คือแบบสะกิดเพื่อนมึงไปบีบแทนกูหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อคือเราสามารถให้คนอื่นไปแทนได้ก็ได้สลับโซนได้แบ่งได้แบบจริงๆมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือมันจะเป็นแบบหน้าที่บางอย่างที่อาจจะต้องไปประชันหน้าแต่เรารู้สึกว่าไม่ประชันดีกว่าแบบเนี้ยพอจัดสลิดอะไรอย่างงี้
ก็คือวันนั้นที่เจอนะก็คือแบบจำได้ว่ายืนอยู่ตรงโอเวอร์วิงโอเวอร์วิงก็คือประตูฉุกเฉินแต่เขาดันมานั่งประตูฉุกเฉินซึ่งเป็นที่เราจะต้องบีบประตูฉุกเฉินก็แบบมีความแบบสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ก็สักพักก็เริ่มถอยแล้วเริ่มถอยแล้วก็ไปหายไปเลยไปหลังครัวแล้วก็เลยแบบเอาไงต่อดีวะแล้วก็แบบแกแบบสะกิดเพื่อนโอ้วิงแบบไปบีบให้หน่อยนะป้าวันเนี้ยแบบคนเก่าว่ะแบบไม่อยากคุยด้วยอ่ะมันเป็นแบบแค่สลับแค่หน้าแค่ในการบีฟแต่ว่าถ้าเป็นประตูอะไรเงี้ยตำแหน่งอะไรเงี้ยสลับไม่ได้แต่ว่ามีทางออกมีทางออกไม่อยู่กับอาเขาอวดไม่ต้องจริงโอเคสายมีข้อเท็จเรื่องนี้ป่ะสมมติเรามีเรื่องแบบเนี้ยมีเพื่อนที่เราทะเลาะกันแล้วเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบว่าเราจะต้องทำตัวยังไงกับเขาเฮ้ยเราอยากรู้นะอยากให้มีการเทรนอะไรอย่างเงี้ยเนาะควบคุมจิตใจยังไงคือเปลี่ยนบินทำให้โปรมากนะที่เราใช่โปรมากแต่มันก็คงมีคนสู้เนาะแบบว่าฉันอยากบีบว่ะบีบให้มันเท็จอะไรกันเนาะเคยสนุกเลยสนุกมีคนตลกไหมเป็นคนบอกก็บอกกันแต่ว่าบอกเป็นสายสวยมากกว่าโสดจ้ะอะไรแรนดอมมากเลยหรือว่าสวยแล้วก็สดสเปคเป็นแบบไหนพูดเลยดีกว่าสเปคก่อแบบชาอึนอูอ่ะตอนนั้นเคยเล่าให้พี่เติร์ดพี่เหวงฟังว่าชอบแบบชายอูแล้วเขาบอกแกหาเองคือเราก็พูดตลกแหละคือเราชอบผู้ชายหน้าแบบนั้นแต่ว่าความจริงอ่ะไม่มีสเปคถ้าเราเจอคนที่มันแบบใช่แล้วมันคุยแล้วมันทำให้เราสบายใจได้อ่ะไม่ระแวงหรืออะไรเงี้ยเชื่อใจได้มั่นใจได้เป็นเพื่อนกันได้สวยเก่งโสดตลกน่ารักนะคะเนี่ยจังหวะแล้วเนาะไปต่อจ้ะโอเคเริ่มซีเรียสแล้วพี่แอร์สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินรูปแบบไหนได้บ้างคะโอ้ my god เพิ่งดีนะเนี่ยเพิ่งไปเทรนมาเช่นสมมุตินะคลอดลูกพี่ต้องทำคลอดป่ะโอ้ด้วยเนื่องว่าสายการบินมันแบบบินสั้นน้อยมากที่จะมีเหมือนเขาก็จะจำกัดอยู่แล้วว่าวีคกี่วีคคือถึงสามารถขึ้นได้หรือป่ะถ้าชั่วโมงบินสั้นมันก็จะเสี่ยงน้อยกว่าที่จะเจอใช่จะไม่ค่อยได้เจออะไรพีคๆมากหรือผู้โดยสารพกอาวุธไม่ได้ต้องสกินก่อนแล้วป่ะแต่บางทีมันมีเคยเกิดขึ้นนี่มันเคยเมื่อสมัยก่อนมันเคยหลุดมาได้พี่ใส่กับมีเป็นแบบเหมือนเขาบอกว่าเป็นคัตเตอร์ก็อย่างไอเนี้ยที่ตึกเวอร์เทจก็คือคัตเตอร์นะแต่ไอเรื่องระเบิดนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะแบบสมมติว่ามันขึ้นเครื่องขึ้นมาแล้วจู่ๆแบบพูดลอยๆอ่ะแบบว่าตรงนี้ระเบิดอยู่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้โดนเลยคุณขามุกก็ห้ามเพราะมันเสี่ยงมากคือคำว่าระเบิดอ่ะห้ามเมนชั่นขึ้นมาอยู่บนเครื่องเลยอ่ะโดนจับโดนปรับเครื่องก็บินไม่ได้แล้วอันนี้เรื่องซีเรียสมากๆแล้วรับมือเหตุการณ์แบบไหนได้บ้างคะอพยพนี่ก็ต้องเทรนทุกปีอยู่แล้วก็คือเครียดเลยไมเกรนขึ้นเลยแล้วมีการสอบทุกครั้งคือทุกคนวางใจได้เลยว่าแอร์ต้องทบทวนความรู้อยู่เสมอแบบว่ามีการแบบลองอพยพกันเองเขาเรียกว่ามอกอัพทำจริงใช่กระโดดสไลด์ใช่บนเครื่องบินแบบเขาเป็นเครื่องบินมอกอัพใช่ก็จะไปเทรนกันทุกปีอยู่แล้วแล้วก็จะมีการเรียนเฟิร์สเอดการอ่านการอพยพใช่ CPR ใดๆแล้วก็ว่ายน้ำลองช่วยคนแบบลงน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยหลักๆก็ย้อนแม่แรกคือเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยช่วยชีวิตมันสำคัญมากแล้วถ้าเป็นเรื่องแบบเล็กกว่านั้นนะพี่สมมุติว่ามีเด็กอ้วกบนเครื่องบินคนเช็ดคือแม่หรือคือเราเคยเจออันนี้เคยเจอเป็นผู้โดยสารญี่ปุ่นผู้โดยสารญี่ปุ่นน่ารักมากคือด้วยความที่เขาเป็นญี่ปุ่นมาถามว่ามันเป็นหน้าที่ใครถ้ามันเป็นอ้วกจริงๆอ่ะแบบมันก็ถ้าเป็นตัวเขาเองทำได้มันก็จะดีกว่านึกออกปะมันนี่เป็นลูกเขาก็คือแต่ถ้าเราจริงๆเราชาร์จได้เรามีอุปกรณ์เขาจะเรียกว่า UPK เป็นอุปกรณ์บนเครื่องที่เอาไว้แบบกันทุกอย่างแล้วก็จะมีผงโรยทำให้มันแบบทำให้มันทำให้เป็นก้อนใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยคือผู้โดยสารเขาขอจัดการเองเลยใช่แล้วเราก็ยืนปลื้มใจอยู่ข้างหน้าเพราะเราจริงๆถามว่าเราอยากเข้าชาร์จไหมเราก็ไม่ได้อยากขนาดนั้นเนาะแบบมันก็เป็นแบบเป็นสิ่งปนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะแบบทำเองเลยแล้วเขาก็จัดการคีนเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยแปลว่านี้แล้วแต่คนแล้วแต่ค่ะขอหนึ่งเหตุการณ์ที่เราทำพลาดกับผู้โดยสารแล้วพี่แก้ปัญหานั้นยังไงเดี๋ยวก่อนเอาแบบที่พอซอบๆเรื่องนี้ละกันคือบินมาบ่อยใช่ไหมแล้วเวลาผู้โดยสารเขาเครื่องมาอย่างเงี้ยเราก็เลยจะเดินเข้าไปหาผู้โดยสารก็จะปกติแล้วเราจะพูดว่าผู้โดยสารนั่งที่นั่งเท่าไหร่คะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เดินเข้าไปอย่างมั่นใจผู้โดยสารรับน้ำอะไรดีคะผู้โดยสารก็เดินขึ้นขึ้นมาแล้วเขาก็หันว่าเฮ้ยบริการดีจังเลยเขาก็ยืนยิ้มค้างเงี้ยแล้วก็อ๋อขอโทษค่ะอะไรเงี้ยก็จะเป็นความเปิดอะไรอย่างงี้มากกว่าเราทำลูกพูดใช่เราทำลูกเข้าใจอ๋อมีเนื้อนี่ตลกมีแบบว่าเราก็ไปเทคออเดอร์แบบมั่นใจก็คือมันจะมี2เมนูเป็นข้าวหน้าไก่กับบะหมี่ไก่เราก็บอกว่า would you care for we have two choice today we have noodle with chicken and noodle with rice
แล้วก็นิ่งแล้วก็ยิ้มแล้วเขาก็the second choice again อะไรเงี้ยแล้วก็แบบ noodle with rice ก็ยังยืนยันแล้วเขาก็แบบว่าเขาก็บอกว่ามันแปลกๆไหมแล้วก็มันเป็นยังไงหรอมันเป็นยังไงหรอแล้วก็Oh sorry noodle ah chicken with rice อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาขำเขาขำยาวเลยประเด็นเราก็เลยไป take order อีกฝั่งนึงต่อแล้วนางก็อีกฝั่งพวกกูจะพูดถูกหรือเปล่าปุกปิบปุกปิบน่ารักน่ารักจริงเราชอบความผิดพลาดใช่ใช่ถ้าเราไปพูดในสารก็คงขำปะมันรู้สึกสบายใช่ใช่ใช่มันมีความบันเทิงในการเดินทางจริงจริงแล้วคือเป็นมูฟเพื่อเขาจะตั้งใจไปกินอะไรทำตลอดเลยดิเป็นคาแรคเตอร์ noodle with rice กลัวจะโดนแบบว่าบิมบิมเชิญเข้าตึกถ่ายอะไรเงี้ยของกินน้ำมะพร้าวก่อนกินด้วยกินแน่นอนแล้วด้วยความที่พี่ต้องดิวกับสิ่งปฏิกูลบนเครื่องตลอดเวลารู้สึกชินหรือยังคะชินเราก็ได้นะคือหมายถึงว่าโทษนะห้องน้ำแล้วบางทีมันแบบด้วยความที่ว่ามันไม่ได้เหมือนห้องน้ำข้างล่างอ่ะมันเป็นแบบเหมือนการใช้ดมไม่ใช่ดมไม่ดมไม่ดมเป็นลมดูดลมดูดจะผสมทำไมมันจะดูดลงไปแล้วคราวนี้มันดูดไม่หมดเขาจะเรียกกันว่าคิตตี้คิดติดเนี่ยคือเราก็ต้องจัดการมันนึกออกไหมคราวนี้เราก็เลยลุ้นไม่มันก็ขนาดนั้นเรามันจะมีน้ำร้อนแล้วเราก็ไปกดน้ำร้อนมาแล้วก็เทใส่แล้วมันก็แล้วก็ปิดแล้วก็กดชักโครกลากซะแล้วคิตตี้ก็จะหายไปก็ฉีดสเปรย์แล้วชินไหมชินแต่ไม่ชอบชินน่ะแหละชินยิ่งถ้าไฟแบบไปเจอต่างชาติเยอะๆบางทีเขาไม่รู้วิธีการกดแต่ผู้โดยสารขึ้นก็ช่วยรักษาความสะอาดใช่ถามแอร์ก็ได้ว่ากดตรงไหนถ้าไม่รู้บอกได้ค่ะบางทีมันมีแบบผู้โดยสารทิ้งแพมเพิร์ดเด็กอะไปตามซีดอะซีดเลยซีดก็คือที่นั่งแบบเป็นแพมเพิร์ดที่แพมเพิร์ดที่ใช้แล้วใช่เศร้าไปบินสุดยอดเลยนะที่ทำมา7ปีแล้วขอรางวัลด้วยค่ะพี่อยากมีลูกไหมแรนดอมแรนดอมอีกแล้วเนาะไม่รู้สึกว่าทั้งหมดเนี้ยจะทำให้พี่ผ่านแบบเหมือนการเทรนกันแต่เราได้เจออะไรเงี้ยเราเจอเด็กหลายประเภทมากเลยนะอยู่บนเครื่องอะจริงๆแล้วนะแบบเหมือนส่วนใหญ่ทุกคนจะคิดว่าแอร์จะรักเด็กบีไม่ชอบเด็กแต่ว่าเราเจอใช่เราเจอเราก็ไม่แบบวิ่งหนีนึกออกปะเราเจอแล้วเราก็เอ้ยทักทายอะไรเงี้ยแต่แบบหลังๆอะด้วยความที่เราเจอบ่อยอะก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยก็เริ่มชอบมาหน่อยนึงเฮ้ยพี่ตอบดีสนุกมากเลยพี่คนตอบเรื่องนี้ได้สนุกมากเลยพี่บีมจ๊ะเราจะเป็นต้องแต่งหน้าไปทำงานไหมคะสมมุติว่าเราภูมิใจกับหน้าสดตัวเองมากเรารู้สึกว่ามันสวยแล้วอะไม่มันหน้าสดสวยมันมีสิวไม่ภูมิใจหรอกสมมติไม่มีสิวหน้าเนียนๆเขาให้หน้าสดขึ้นได้ไหมต้องแต่งตั้งแต่ตอนเทรนแล้วเขาเทรนแต่งหน้าอ๋อใช่เขามีการแบบว่าแบบให้เป็นโทนไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างสีเล็บเนี้ยก็จะเหมือนกันแบบประเด็นคืออยากอวดแปลว่าอยู่ดีเราจะทาแบบปากส้มแป๊ดไม่ได้ปากแดงไม่ได้แดงแดะไม่ได้ของใส่กันบินๆนะแล้วแต่ที่เกี่ยวไหมว่าสีคู่แข่งต้องเรียกไหมในการแต่งหน้าอันนี้ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันใช่ป่ะวะสรุปก็คือต้องแต่งเพื่อสวยไงมันมีการเช็คกรูมมิ่งอ่ะเวลาไปบินอ่ะเช็คว่าเราสวยหรือยังอย่างเงี้ยแบบเหมือนเพอร์เซอร์พี่เพอร์เซอร์อย่างเงี้ยหัวหน้าเขาจะคอยเช็คตลอดก่อนเราเข้างานใช่ใช่ใช่แปลว่าถ้าสมมติเราตื่นสายยังไงไม่แต่งไม่ได้ไม่ได้แต่หนึ่งเป็นมัสของอาชีพใช่ถึงแม้จะใส่แมสก็ต้องแต่งหมดโอ้ให้รู้คนตาสิต้องไปต่อเราแกอวยเนื้อพี่เป็นคนแรนดอมอยู่เนี่ยแล้วก็โสดค่ะแล้วด้วยความที่พี่ต้องดูแลแล้วก็ใกล้ชิดกับคนเยอะการเซ็กชวลฮาราสเมนต์มีเกิดขึ้นระหว่างทำงานบ้างไหมตัวบีมยังไม่เคยเจอเลยแต่ว่าถ้ามีเสียงอ่ะเคยได้ยินว่าแบบว่าผู้โดยสารแบบมันก็แล้วแต่ที่เนาะแต่ถ้าคนไทยไม่น่าทำอยู่แล้วป่ะไม่ค่อยเจอค่ะอะไรอุ้ยไม่เคยเจอแสดงว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างปลอดภัยกับเรื่อง sexual harassment บีมว่านะหรือมีเรื่องบีมไม่รู้เป็นคนไม่ค่อยถือสาอะไรไม่มีบ้างไม่มีแหละไม่เคยเจออันนี้เริ่มงงอ่ะไม่เคยเจอแต่คิดว่ามันค่อนข้างปลอดภัยเพราะด้วยความที่คนเยอะถ้าสมมติมีใครจะทำอะไรทำปุ๊บคือตะโกนตะกี้เป็น10คนที่ดูกีดใส่ตอบผู้โดยสารจีบมีไหมอยากให้มีแต่ไม่มีโอ้ผู้โดยสารสามารถจีบได้ใช่ไหมจริงมันไม่ได้คือหมายถึงว่าแบบตามกฎแล้วนะแบบเหมือนมาขออะไรเงี้ยเราก็คงไม่สามารถแบบเบอร์ไม่เหมือนในหนังหรอมันไม่ได้ป้าคือตามกฎเลยจริงเราไม่ควรให้เป็นกฎเลยเป็นกฎสรุปก็คือจีบไม่ได้นะครับถ้าจะจีบต้องลงจากงานแล้วก็ค่อยไปยืนหลังจากรอหรอเหมือนฉีดดีเอ็มก็คือถ้าเสร็จงานแล้วคือได้เหรอเขาเป็นอย่างนี้ไปแล้วแล้วถ้าเครื่องลงแล้วอ่ะขอได้ไหมแบบตอนกำลังจะเฮ้ยบีว่าได้นะแบบสมมติว่าเฮ้ยเราคิดให้เลยนะสมมติเดินลากกระเป๋าอยู่แล้วก็แบบขอโทษนะครับแบบผมอุ้ยกูตกหลุมแล้วเนี่ย
มาจ้ะลากกระเป๋าอยู่เป็นแอร์เดินตึ๊กๆๆแล้วก็แบบฮะวันนี้เหนื่อยจังเลยอยากจะมีใครสักคนเดินมาแบบให้กำลังใจจังเลยเดินเข้ามาผู้ชายแบบเขาเรียกนะครับขอ IG ได้ไหมครับเออแกจะหันไปแบบไม่รู้จักบีมบีมหรอคะโอ๊ยแต่เคยเจอแฟนคลับขอถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ขอได้เออถ้าแฟนคลับขอถ่ายรูปบนเครื่องได้ส่วนใหญ่เขาจะรอแบบบีมทำงานเสร็จปุ๊บก็แบบเออเดี๋ยวขอถ่ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องดูจังหวะใช่ต้องดูจังหวะใช่แบบจังหวะเกือบเมื่อกี้มินเกือบไม่ทันอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วค่ะพี่บีมอุ้ยสุดท้ายอ๋อหนุ่มจังเลยคุณสมบัติของคนที่เหมาะจะเป็นแอร์ค่ะเอาจริงนะถ้าบีมเป็นได้ทุกคนก็เป็นได้ทำไมอ่ะคือเอาตรงๆด้วยตัวตนเป็นคนแบบไม่ได้ทำอะไรแบบดูเรียบร้อยอ่ะแบบว่าเป็นคนแบบไม่ได้เป๊ะหรืออะไรขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าด้วยหน้าที่อันเนี้ยมันทำให้เราต้องเปลี่ยนตัวเองอะไรเงี้ยคุณสมบัติก็คือเหรอความสูงเอาใช่ถ้าภายนอกนะขาสำคัญมากอังกฤษอย่างเดียวพอไหมอย่างสีเหลืองอะไรนะอย่างสีเหลืองสีเหลืองอ๋อเยลโล่อุ้ยบีมมันมุกโป๊ะแล้วมันบอกว่ามันไม่ทันอ่ะมันเป็นมุกที่ไม่คิดว่าบีมจะได้ได้มันต้องก็คือตัวภาษาอังกฤษต้องได้เขาก็จะมีขั้นต่ำของแต่ละสายการบินว่าแบบเออต้องโทรอีกเท่าไหร่หรือแล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดใช่ต้องสอบใช่ใช่ไหมผู้โดยสารแล้วก็เป็นไงได้หรอก็ไม่แล้วนะแล้วประเด็นคือหน้าพี่ยอนคือแบบแค่นี้หรอพี่ภาษาอังกฤษได้ก็เป็นแอร์ได้หรอไอ้เงี้ยทำเงี้ยแล้วก็แบบไม่ใช่สิมันต้องมีมากกว่านั้นก็มีบอกแค่นั้นโอเคก็คือมันก็มีอีกมันก็ต้องเรียนจบอะไรก็ได้ของบีมันมีแค่ส่งโทรอีกใช่ไหมแล้วก็สัมภาษณ์ BMI ส่วนสูงภาษาโทรอีกปริญญาตรีก็แล้วแต่ที่สวิตช์มาเป็นสำคัญมากเป็นคนอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมการว่าบางทีเขาชอบแบบไหนอ่ะแต่พื้นฐานก็คือภาษาต้องมีใช่ภาษาแล้วถ้าภาษาได้เยอะยิ่งมีสิทธิ์ได้มากขึ้นใช่ถ้าภาษาแบบได้จีนญี่ปุ่นเกาหลีอย่างเงี้ยน่าจะบุกเยอะเฮ้ยจบแล้วทำไมไวจังเลยรู้สึกเหมือนไวมากเลยอ่ะเพราะว่าคนดูชอบบีมมากนะใช่พี่บีมน่ารักมากเลยอ่ะแล้วบริษัทจะชอบผมต่อขอบคุณอยู่แล้วถ้าเบิร์ดไม่ดีก็โทษด้วยนะคะสิ่งที่บีมพูดแหละน่าจะทำให้คนอยากไปแอร์จริงหนูว่าพี่ทำให้อาชีพมันดูสนุกอ่ะจริงจริงมีอีกหลายเรื่องอยากเล่ามี EP 18เลยได้ไหมได้ตอนนั้นจะไม่ได้กินน้ำมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวอันนั้นในเจ้านั่นอ่ะเดี๋ยวเราไปอีกรอบใช่ต้องได้เจ้าได้โอเคแล้วเรามี EP แบบที่แบบขายคนโสดอะไรเงี้ยไม่มีหรอแบบโดยเฉพาะไม่มีต้องทำแล้วต้องทำแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มมีคนโสดใกล้ตัวเยอะขึ้นจริงเหรอใช่ผู้หญิงผู้หญิงคนนี้โอเคก็จบแล้วนะคะกับแอร์101นะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่บีมมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะก็ยังไงก็ฝากอาชีพแอร์ด้วยนะคะช่วงนี้คือคนกลับมาบินเยอะมากแล้วอยากให้คนมาช่วยบินกันเยอะๆนะคะแล้วก็ลองดูสายการบินทั้งในไทยแล้วก็นอกก็มีเยอะแยะมากมายเลยมันจะคนละแบบกันอ่ะอย่างคือบินประสบการณ์แบบบินเยอะก็จริงแต่ว่าเรื่องเกิดเหตุการณ์อะไรที่พีคๆก็ยังไม่ค่อยเจอซึ่งดีที่ไม่เจอกลัวนั่นแหละค่ะก็ถ้าพูดอะไรไปนะคะก็ผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะบางอย่างอาจจะผิดพลาดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันยังไงก็คอลเลกให้บีมด้วยละกันจ้ะก็ลืมเพปาเราติดตามเลยที่ช่องทางเฮ้ยล้อเลียนหรอเฮ้ยนี่ไงล้อเลียนเอาบูเลจี้แล้วเอาบูเลจี้แล้วเอเนอร์จี้มันส่งมาตามได้ช่องทางไหนบ้างบีมเคโอค่ะฝากด้วยก็กำลังจะทำนะคะเป็นแบบYouTube ด้วยจริงๆก็ติดตาม IG Facebook TikTok อ๋อ Twitch ก็มีสตรีมบ้างนานๆดีถ้าอยากเจอพี่บีมในบทบาทแอร์ต้องก็คือมาเจอที่ไทยสมายได้นะคะสมายก็สุ่มๆเอาในไทยสมายใช่สุ่มๆเอาแบบว่าเฮ้ยวันนี้จะเจอไม่ได้อะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะคะใครเป็นแอร์ก็เป็นได้ค่ะเพราะบีมยังเป็นได้เลยนี่ก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะอยากให้ทำอาชีพอะไรต่อไปก็มาคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะคะทุกคนและสำหรับวันนี้มินกับพี่บีมก็ต้องขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย